รูปแบบคือพวกเราอ่ะTikTok Universe เนี่ยมันหมายความว่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันเคยรู้จักกันแค่ผ่านโซเชียลเราจะมานั่งพูดคุยกันทำความรู้จักกันไม่ว่าเชื้อชาติไหนภาษาอะไรคือมันจะมีเกาหลีมีจีนมีไทยแล้วก็มี TikToker หลายๆคนมารวมๆกันครับเหมือนเรามาสร้างที่นี่ที่มาที่ไปใช่ไหมประมาณรวมๆงานประมาณกี่กี่ชั่วโมงครับเพจจริงๆอ่ะงานมันเริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งมาเบลหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มมีดนตรีมีคอนเสิร์ตแล้วก็พี่ก็จะมีแบบวงดนตรีมาเล่นอยู่แล้วเราก็ไปเอนจอยสนุกสนานพูดคุยกันนั่นแหละจริงๆก็เป็นงานปาร์ตี้ปิดนั่นแหละครับได้ครับได้ได้เรียกบ้านเรียกอะไรมาเพราะว่ามันก็เราก็เหมือนว่าเหมือนเพิ่มพลังให้กันบ้านนั้นบ้านนี้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันเพราะว่าแต่ละคนเป็นคนละสายกันถ้าได้ครับได้ครับพอมาแบบให้แฟนคลับมีของมาให้แฟนคลับจับฉลากเล่นๆก็เตรียมมาดีเลยครับดีเลยครับก็งั้นก็ไปประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะครับที่หัวบ้านนะครับแอดมินบ้านที่กำลังดูอยู่ในบ้านของเข้มนะครับก็สามารถเข้าไปที่เพจบ้านเมียกล้องใช่ไหมเอ้าเสียงหายไปไหนแล้วรายละเอียดอยู่ที่รายได้เนี่ยเราจะซื้อรถตู้เราจะซื้อรถตู้มาใช้ซึ่งเราก็ดาวมาแล้วก็ทำงานส่งพอใช้ไปแบบว่าเราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะพี่ก็จะบริจาครถตู้นั้นให้กับสาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลครับเหมือนเป็นรถตู้ฉุกเฉินครับก็ทำบุญแต่ว่าเราก็ขอใช้ก่อนเพราะว่าเราก็จำเป็นต้องใช้อย่างไอ้จินอย่างพวกเราหลายๆคนที่ไม่มีรถส่วนตัวของเพื่อนเราที่เป็นยูนิเวิร์สอ่ะครับเราที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์เวลามาไทยก็สามารถใช้รถคันนี้ได้ประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันแหละเราช่วยกันก็คงจะมีช่วงเวลาของแต่ละคนมีไทม์ของมีช่วงเวลาของแต่ก็ถือว่านานอยู่นะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มเนี่ยก็คือลงทะเบียนตั้งแต่ห้าโมงหกโมงเนาะครับใช่ๆคือลงมาเสร็จปั๊บเราก็มันก็จะมีแบบดนตรีพวกเราก็นั่งพูดกันแล้วก็เราไปนั่งคุยกันกับเพื่อนเพื่อนเกาหลีเพื่อนเพื่อนจีนแล้วก็มีล่ามประมาณว่าเป็นยังไงสรุปสรีมาใช้ชีวิตในประเทศไทยครับนั่นแหละก็เหมือนสร้างพลังให้แต่ละบ้านให้มันดูเข้มแข็งเพราะว่าแต่ละคนก็แต่ละกลุ่มครับเหมือนเป็นความหมายของ TikTok Universe อ่ะคือต่างเชื้อชาติต่างภาษาครับสูงต่ำดำขาวก็มาพบเจอกันไม่ต้องเจอกันแค่ในโซเชียลประมาณนั้นเป็นกิจกรรมนี่คือตัวตนที่แท้จริงของพี่ก้องนะครับนี่คือปกติเขาเป็นคนแบบนี้ครับแต่ที่ทุกคนเห็นนะเขาเป็นคนมีสาระนะครับเหมือนเวลาแพรบอกว่าอย่าเอาตัวอย่างแบบพี่ก้องเนี่ยผมโกรธนะเพราะจริงๆเขาเป็นคนมีสาระแต่เวลาเขาพูดคำว่าเดี๋ยวความเป็นพี่ก้องเนี่ยเราจะไปคุยกันในวันที่2ตุลาที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆอย่างที่มันเอาเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่2ดีกว่าคือบริบทของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะการวางตัวการจัดการการพูดคุยกับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันพี่ก้องก็จะปฏิบัติกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นกันนิดนึงตัวเข้มเองก็เช่นกันหลายๆคนก็เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เหมือนกันทุกอย่างไม่ได้เข้มก็เป็นน้องในฐานะที่ผมสามารถคุยได้บางเรื่องแล้วก็เต็มที่ทุกเรื่องได้แบบไหนกับพี่ก้องกับน้องคนอื่นสามารถเล่นได้มากน้อยแค่ไหนพี่ก้องจะเป็นคนรู้บริบทของแต่ละคนได้ดีมากเดี๋ยวเราจะไปเจอกันวันที่2ตุลานะครับวันที่2ตุลาแล้วก็เดี๋ยวเข้มแจ้งทางด้อมเข้มอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ไปรวมตัวกันแล้วก็ไปมีความสุขร่วมกันในวันที่2ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็พี่ก็จะมีคอนเสิร์ตศิลปินให้พวกเราแบบว่าพอพูดคุยกันเสร็จกินข้าวกินปลากันแล้วก็เราก็มาเต้นเอนจอยดื่มเล็กๆน้อยๆแล้วก็แยกๆกันกลับบ้านแค่นั้นเองกิจกรรมเราซื้อบัตรได้ที่ไหนครับซื้อบัตรได้ที่นี่เลยครับ TikTok ของพี่ก้องแม่ไร่ตอนนี้อยู่หน้าโปรไฟล์แต่ว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพี่ก้องจะติดตะกร้าแล้วก็ไลค์ให้แฟนสามารถกดได้เลยเหลือแค่500ใบสุดท้ายตอนนี้ไปแล้ว500ใบอ้าวเหรอใช่ๆครับพี่จะจัดแค่จัดพันคนที่แรกต้องก็ย้ายมาจากคาเฟ่น้องยูนะครับเพราะว่าแฟนๆทะเลาะกันถ้าจัดแค่200อ่ะแล้วบ้านอื่นน่ะมันก็ไม่ได้ไปบ้านเดียวก็จบแล้วอย่างเงี้ยอันนี้บัตรแล้วเท่าไหร่ครับ 2,000 ใช่ไหมพันสองร้อยบาท1,000
พันสองราคาดีจังครับพันสองหรอโอ้แล้วดูแต่คนที่ไปนะครับคองเวล่าเคมาสวีจุดประสงค์เราเนี่ยมุกซาลีจินจุดประสงค์เราก็คือเราได้เป็นพี่น้องกับหลายมันคือจุดประสงค์เดียวที่เข้มเคยมีกับแฟนคลับแค่ในประเทศนะแค่ในประเทศเนี่ยมันเป็นจุดประสงค์ที่เข้มรู้สึกว่าแฟนคลับเข้มต้องเป็นคนบ้านเดียวกันถ้าเกิดว่าผมเป็นคนอีสานแล้วลงไปใต้ผมก็จะมีเพื่อนที่ใต้แล้วก็ไปฝากชีวิตเขาได้ในช่วงที่ผมอยากอดอะไรตายอยากแล้วผมไปอยู่ที่นู่นแล้วผมก็กินข้าวที่บ้านที่ภาคใต้ได้ภาคใต้ขึ้นไปภาคเหนือนี่คือจุดประสงค์ที่เข้มเคยมีมาตั้งแต่เข้าวงการและนี่คือจุดประสงค์ของพี่ก้องก็คือเราพี่น้องกันเนี่ยจุดประสงค์ก็คือถ้าเราไปเกาหลีเราไปด้วยความที่ไม่รู้ภาษาเกาหลีเวลาที่มันมีความซื่อมีความจริงใจต่อกันเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจที่เราไปแล้วเราไปเจอเขาไปเจอพวกเขาแล้วก็พวกเขาก็เขาคือครอบครัวเราพาเราทำพาเราครอบครัวเราไปจีนเราก็จะมีพี่เรามันเหมือนแบบเรามีพี่น้องทั่วโลกอ่ะเราไปอยู่ตรงไหนเราก็จะรู้สึกสบายใจเพราะว่าเรามีพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นจริงๆความหมายหลักๆของนั่นแหละที่เขาบอกว่าอยากได้ยูนิเวิร์สอยากได้ยูนิเวิร์สจริงๆยูนิเวิร์สคือการรู้จักกันโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักกันน่ะยูนิเวิร์สคือมันก็ทั่วไปอ่ะหลากหลายความหลากหลายของการพบปะกันแล้วก็เรามาทำกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันเสร็จปั๊บรถตู้ที่เราจะใช้จะซื้อเนี่ยมันก็สามารถแบบว่าพี่น้องเราสามารถใช้ได้ครับเพราะมาไทยไม่มีใครหรอกจะมาซื้อรถเพื่อจะมาไปโน่นไปนี่ก็ใช้รถคันนี้แหละครับแต่วันหนึ่งพอเราไม่ใช้แล้วเราก็ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลคุณรักกันนานที่กำลังเลงไว้ว่าให้มันเป็นรถฉุกเฉินอ่ะคือรถตู้อย่างดีเลยนะให้ไม่ได้แบบว่ากะโหลกกะลาครับซื้อมือหนึ่งสวยๆแล้วเราก็ถนอมใช้กันเพราะว่าส่วนมากก็คงจะใช้กันวิ่งกันในแถวในกรุงเทพแหละเพราะว่าน้องๆอ่ะเต็มที่ก็คงจะรับงานแค่งานไลฟ์งานอะไรเพราะว่าเขาไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกเขาจะไปเล่นคอนเสิร์ตไปทั่วต่างจังหวัดก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าพอได้รถมาจริงๆอ่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือกิจกรรมที่เราจะรวมตัวกันไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ได้นั่งรถร่วมกันไปแล้วก็ไปส่งมอบอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคตแหละครับเรามาคิดกันสนุกสนุกว่ามีหน้าของพวกเราติดเต็มรถตู้ครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนคนเกาหลีฝรั่งอะไรแล้วรถตู้คันนี้มันเป็นสมบัติของพวกเราทั้งหมดครับหลังจากนั้นแล้วก็รถตู้คันจะส่งต่อไปช่วยคนลำบากอยู่อาจจะภาคอีสานแถวอุบลที่อยู่นู่นเลยเขตติดกับชายแดนที่ครับแล้วก็รถฉุกเฉินอะไรน้อยมันก็จะเป็นรถของพวกเราและหน้าของพวกเราก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละนั่นคือความหมายของที่ตอบดีเลยครับดียังเลยอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแต่ว่าใครที่มาไม่ได้อยู่ไกลพี่ก็มีไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมด้วยใช่โดยทีมงานของเสียแปงผู้ทำไลฟ์สตรีมนุ๊กปายอ่ะเขามีมุมกล้องมีอะไรเสียงชัดเลยชัดเจนงั้นเราก็ค่อยส่งลิงก์ต่างๆให้กับทุกๆบ้านแล้วกันนะฮะได้ฝากร่วมกันอยากให้ทุกบ้านมาเพราะว่าเหมือนพี่ชอบดูหนังไงอะไรนะหนังไงลิงอ่ะอยู่พบปานอนลิงอยู่ด้วยกันแข็งแกร่งพวกเราเหมือนกันอยู่ด้วยกันพวกเราแข็งแกร่งครับตามนั้นแยกย้ายกันไปนอนเถอะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ต้องลุยพรุ่งนี้3งานใหญ่เหนื่อยน่าจะเหนื่อยพี่พักผ่อนกันนะเด็กๆไปไหนพี่พักผ่อนครับพักผ่อนครับถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวยังไงฝากเข้มฝากน้องๆฝากยูส่งไปแต่ละบ้านมาแล้วก็วันนั้นน่ะจริงๆน้องติดกฐินเนาะถ้าไม่ติดบุญกฐินคงได้มาเอนจอยกันผมไปเป็นเจ้าภาพกฐินครับแต่เข้มไปได้เข้มไปได้นั่นแหละอย่างที่น้องๆพูดนั่นแหละว่าที่ไหนพี่ก้องเป็นคนพันบุคลิกแล้วแต่จะอยู่กับใครอยู่กับใครไม่ก็จะเป็นบุคลิกนั้นครับแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นพี่คนหนึ่งที่รักน้องๆเท่ากันหมดไม่ได้แบบว่าแบ่งแยกว่าใครดังไม่ดังแต่พอเรารักเราส่งความรักให้กับน้องๆมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำตรงที่บุญวาสนาของแต่ละคนมันแตกต่างกันครับเหมือนพี่นั่งคุยกับเข้มกับยูเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่พอคุยกับน้องๆคนอื่นเขาก็ตั้งคำถามแหละคนนั้นใครอ่ะ
พอไม่มีวาสนามันก็ไม่สามารถไปต่อได้ไม่ใช่ว่าเราเลือกปฏิบัติกับน้องครับอืมเขาไม่ชินเนี่ยแฟนๆในที่กลับไม่ชินเพราะว่าส่วนใหญ่เข้มจะเป็นคนที่พูดน้อยมากกับพี่ก้องเข้มจะกับใครก็แล้วแต่เข้มจะเป็นคนที่แบบขี้สังเกตแล้วก็นั่งดูจะเป็นคนที่คุยน้อยแต่รู้แล้วว่าการแสดงออกถึงความรักของพี่ชายเราของเพื่อนเราเป็นแบบไหนในแต่ละบริบทรูปแบบอ่ะมันการแสดงออกมันค่อนข้างที่จะต่างกันวันนั้นพี่ไปคอนเสิร์ตตันไฟตันเนาะห้องพี่ก็เป็นห้องเล็กๆอยู่ในมุมนึงแต่ว่าพวกน้องๆไพโทสโจอี้ศิลปินต่างๆไปรวมกันที่ห้องแล้วแบบคนอื่นเขาก็ถามว่าอันนี้อย่างที่เข้มแล้วก็ยูพูดนั่นแหละว่าทำไมคนถึงไปติดไอ้บ้านี่จังวะทั้งที่ก็สาระจริงๆพี่ๆโดนบ่อยว่าทำไมเด็กๆหรือว่าคนมีชื่อเสียงถึงไปสนิทแต่กับกล้องทั้งที่เป็นคนนิสัยไม่ดีซึ่งพี่ก็เฉยๆนะพี่ก็รู้สึกว่าเออก็ดีเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นคนคนนั้นให้กับทุกๆคนในมุมนั้นอะบริบทนั้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ใช่ต้องสัมผัสแค่คนในบ้านเราอ่ะเขาอยากมากแค่คนในบ้านของตัวเองอ่ะซ่อนบางมันมีทุกหลังคาเรือนอยู่แล้วทุกบ้านทุกความรู้สึกอ่ะมันก็จะมีซ่อนอารมณ์ของตัวเองไว้อยู่แล้ว มันอยู่ที่ว่าใครที่จะเข้ามาถามถึงอารมณ์นั้นมากกว่างงไหมฮะแต่เล่าคือท้องฟังว่าเวลาเด็กๆมีเรื่องอะไรอ่ะจะชอบโดดเข้าไปรับเพราะรู้ว่าจิตใจตัวเองอ่ะสามารถรับแรงกระทบนั้นได้มากกว่าน้องของเราซึ่งโอเคแหละคนที่รู้จักเขาบอกว่าพี่ก้องป้องกันน้องพี่ก้องเซฟน้องทุกคนคนที่ไม่รู้จักก็บอกว่าพี่ก้องหิวแสงพี่ก้องเสือกใช่ใช่ใช่แต่ว่าพี่ไม่ได้แคร์นะก็มีใจอยู่แล้วว่าพี่รักพี่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์โดยที่ไม่ต้องเป็นพี่น้องพี่ก็ได้อย่างที่พวกเราไปทำนั่นแหละไม่รู้จักเขาไปช่วยเขาน้ำท่วมไปช่วยอะไรอ่ะมันเป็นอย่างนี้ฮะผมพี่ก้องอ่ะโคตรจะเดี๋ยวเราจะไปชมกันในวันที่สองแหละแต่ว่าไอ้คำนี้เนี่ยพี่ก้องอ่ะเป็นคนที่มักจะยกตัวอย่างให้ฟังตลอดเวลายกตัวอย่างนู่นนี่นั่นให้ฟังว่าเอ้ยลองมองภาพแบบนี้สิมันจะเป็นแบบนี้นะลองมองภาพแบบนี้สิมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ได้มองภาพเรื่องของตัวเองเป็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเหมือนแบบว่าลูกฉันเป็นคนดีเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายไอ้ลูกฉันเป็นคนดีเนี่ยลูกจะไปทำเหี้ยอะไรกับคนข้างนอกก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนที่มันดีมันล้างถ้วยกอกน้ำทำนู่นทำนี่มันเป็นคนดีของฉันมันคือเป็นคนดีแหละมันเอาตัวรอดได้ในส่วนนั้นคือลูกฉันเป็นคนดีพี่ก้องนี่ก็จะเป็นคนประเภทนั้นคือในส่วนที่มันทำดีพวกมึงไม่เคยเห็นหรอกแต่คือคนจะสนใจแค่วินาทีข่าวที่มันแย่วินาทีข่าวที่ออกมาแล้วเป็นคนแย่ทั้งที่เรายังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยพี่ก้องก็จะบอกว่าในช่วงนั้นน่ะเดี๋ยวกูจะไปอยู่ตรงนั้นเองเดี๋ยวกูจะไปลองมึงเองไปรับให้มึงเองว่ามันเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนถ้าเมื่อไหร่ที่ข่าวมันออกมาเป็นอีกแบบนึงก็มึงก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วกันนะฮะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันที่สองเราจะไปพูดคุยถ้าคุยกันวันนี้มันจะหมดมันจะไม่รู้ว่ามันจะชมอะไรกันต่ออันนี้คือสปอยให้แบบน้ำจิ้มนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้รู้ในวันที่สองที่ไหนนะพี่คุณฮัทเนี่ยตรงข้ามบ้านใกล้ลาดลูกกากรุงเทพนะครับคุณฮัทลาดลูกกากรุงเทพก็อยากให้ทุกคนมาครับอยากให้ทุกคนมาจริงๆประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การขายบัตรหรือว่าราคาบัตรหรือว่าอะไรหรอกคนที่มาในวันนั้นเนี่ยคุณจะได้เห็นมุมมองของแต่ละคนที่มันชัดเจนมากขึ้นคุณเป็นคนยังไงพี่ก้องเป็นคนยังไงอินเป็นคนยังไงพี่นักชาลีเป็นคนยังไงพี่เบิ้ลเป็นคนยังไงทุกคนจะได้เห็นมุมที่มันแทบจะจริงแบบ 100% ว่าแต่ละคนมีความเป็นตัวเองเป็นแบบไหนผมว่าวันนั้นมันน่าจะเป็นวันที่มันสนุกมากผมมาเป็นแฟนคลับพี่ก้องผมก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้พี่ก้องเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันที่งานนะครับเดี๋ยวไปเจอวันที่สองครับไม่ต้องห่วงการีมา100%ครับไม่เจ้าไปยังบอกกูได้ป
ไม่มีใครเอาชาลีออกจากฟุตบอลได้ถ้าไม่ใช่ผมไม่มีใครรู้จักเรื่องราวชาลีได้เท่าดีเท่าผมนอกจากพ่อกับแม่มันผมคือคนที่คุยกับชาลีทุกเรื่องเพราะนั้นผมไม่ได้เสือกแต่ผมคือพี่พวกเขาถ้าเขาไม่เคารพเขาก็ไม่ให้เรื่องพวกนี้เล่าให้ฟังหรอกคนที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้มองว่าพวกท่านผิดแต่ว่าเราก็เลยอยากจะเอามาจับกันเป็น TikTok Universe ของจริงเนาะเจอกันวันนั้นแหละเดี๋ยวพี่ก้องกินข้าวแล้วก็นอนแล้วเจอกันครับวันนี้ต้องลุยงานสวัสดีครับยิวสวัสดีเข้มสวัสดีสวัสดีครับพี่เจอกันนะทุกคนอาจจะแปลกใจมาจริงจังเฉยเลยก็ไปเจอกันแล้วครับในห้วงไม่ว่างไปไหนวันที่สองตามมาเนาะไม่สองผมไม่ทอดกระถิ่นที่ใต้ครับใต้ไม่เป็นไรวันที่29เตะบอลไหมเอาวันที่9เราเจอกันเนาะ29ได้ครับ29เราเจอกันกันตอนนี้ยังจำได้ใช่ไหมตอนนี้ยังจำได้ผมไปผมลงทีมพี่ก้องครับใช่โอ้แอสแท้ฮะคิดถึงเราไม่เจอกันแบบก็เดือนหนึ่งอะเพราะผมก็ไปมั่วสุมอยู่กับการช่วยน้ำท่วมเพราะว่าพี่น้องที่ไปช่วยน้ำท่วมที่เขาลงพื้นที่น่าสงสารมากนะเป็นโรคฉี่หนู 3-4 คนแล้วนะจริงหรอใช่ผมก็เสี่ยงทุกคนที่ลงไปคือเขาก็ไม่อยากให้พูดหรอกแต่ผมก็รู้สึกว่าพูดเถอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันน่ะพี่โยใช่ครับ